าจารย์ลิงฝันทิพราศีที่ในช่วงนี้งานรุ่งพุ่งแรงคือราศีมีคนตอบถูกถูกและก็มีคนตอบผิดมีคนตอบถูกแล้วราศีเมษครับงานรุ่งพุ่งแรงเป็นเรื่องที่น่าสนใจราศีที่ถูกฟันธงคือราศีเมษคือราศีเดียวกับดวงเมืองกรุงรัตนโกสินทร์ผมอยากให้เป็นกำลังใจกับคนไทยทั้งประเทศว่าทุกอย่างกำลังจะผ่านพ้นไปพอผ่านพ้นจังหวะที่1คือ3มีนาคมไปถึง25พฤษภาคมนี่จังหวะที่1นะครับอะไรๆก็จะดีขึ้นจังหวะที่2 29ตุลาคมดีไปยาวเลย 4-5 ปีเป็นสถานการณ์ของดวงของประเทศดีฟันธงเพราะฉะนั้นส่งผลดีต่อชาวราศีเมษว่าชาวราศีเมษถ้าคิดอ่านจะกระทำในเรื่องใดที่เป็นเรื่องที่ถูกต้องตามกฎหมายศีลธรรมมุ่งที่จะลุยเรื่องการงานด้วยความทุ่มเทและตั้งใจที่ผ่านมาตั้งใจผิดหวังไม่สำเร็จผิดพลาดแต่หลังจาก3มีนาที่ผ่านมาไปจนถึง25พฤษภาคมจะสำเร็จเป็นจังหวะแรกฟันธงจะมีความหวังได้โดยเพราะชัดเจนเลย3มีนาถึง9เมษาเพราะดาวพระพฤหัสบดีโคจรเข้าทับดาวเจ้าเรือนการงานของชาวราศีเมษในเรือนสุภะแปลว่าจะสำเร็จมากจะมีความรุ่งโรจน์มากเจริญก้าวหน้ามากเด่นที่สุดในรอบ12ปีจังหวะที่2ก็คือตั้งแต่วันที่29ตุลาคมเป็นต้นไปแล้วยาว1ปีโดยประมาณเพราะฉะนั้นขอให้ชาวราศีเมษทุ่มเททั้งกำลังกายกำลังใจกำลังสติปัญญาทำในสิ่งที่ถูกต้องอย่าหมดกำลังใจชีวิตของเรานั้นมีสิทธิ์ที่เจอปัญหาและอุปสรรคมีสิทธิ์ที่จะหมดแรงเหนื่อยแต่กำลังใจและความหวังและศรัทธาอย่าหมดไปจากตัวเราหมดเมื่อไหร่แย่เลยเอาละครับด้วยเหตุผลทั้งหมดทั้งมวลที่ว่ามานี้จึงนำมาเป็นบทสรุปในทางโหราศาสตร์แบบฟันธงที่ว่าราศีที่ในช่วงนี้งานรุ่งพุ่งแรงได้แก่ชาวราศีเมษฟันธงครับ